โรงเรียนบ้านหนองสองห้องตำบลวังทับไซอำเภอสักไหลจังหวัดพิจิตรโรงเรียนนี้นะครับเนื้อที่10กว่าไร่สวัสดีครับผมอยู่โรงเรียนบ้านหนองสองห้องครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับโรงเรียนของผมไม่มีครูครับครูที่ผมอยากได้ที่สุดคือครูภาษาอังกฤษครูวิทยาศาสตร์ครูภาษาไทยครับมีใครใจดีอยากจะมาเป็นครูที่โรงเรียนผมบ้างไหมครับไม่ได้เปิดเหรอไม่ได้เปิดครับไม่มีครูอยู่แล้วครับใส่กุญแจป่ะลูกใส่ครับมันรุ่นมารักที่จะนิ่มขึ้นนะครับเด็กๆนะครับพาไปดูห้องวิทยาศาสตร์ที่ปัจจุบันก็แทบจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าไม่มีเล่นได้ที่ฉันเล่นได้ครับ Hello Hello นี่คือหุ่นกระดูกครับแล้วพวกหนูไม่ได้ใช้กันเลยเหรอเนี่ยพวกอุปกรณ์พวกนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ครับทำไมไม่ใช้ไม่มีใครมาสอนวิทยาศาสตร์แย่ๆเลยแล้วพวกหนูได้ใช้มั้งเปล่าครับไม่มีครูวิทยาศาสตร์ครับมีแต่อุปกรณ์อยากให้ครูวิทยาศาสตร์ไหมอยากครับนี่ครับอุปกรณ์ศึกษาดีๆทั้งนั้นเลยครับแต่ไม่มีครูสอนมีแต่การจับซื้อมาขอเอาขาวถึงแม้ว่าจะมี2คนก็ไม่ไหวแล้วค่ะค่ะบางงานก็จะล่าช้ากับเขตแล้วตอนนี้รายงานไม่ทันนะคะก็จะแบ่งงานกับครูนิคมอีกท่านหนึ่งแล้วคราวนี้ถ้าหลังพฤศจิกายนไปคิดว่าไม่ค่อยทันจะเลทแล้วจะทำให้โรงเรียนอาจจะไม่ได้งบในบางรายการค่ะนอกถึงปัญหาว่าถ้าสมมติในอนาคตเธออยู่คนเดียวประชุมสัมมนาอบรมไปประชุมเขตจะทำไงมันก็จะต้องสั่งปิดพอปิดปุ๊บเด็กก็อยู่บ้านไม่ได้เรียนหนังสือก็จะมีผลกระทบกับเด็กนักเรียนละที่จะเรียนได้ช้าแล้วแล้วก็ผู้ปกครองไปทำงานเด็กก็จะอยู่บ้านเองอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัญหากับผู้ปกครองด้วยเพราะที่นี่เป็นชาวสวนทั้งนั้นใช่ค่ะก็อยากจะได้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมหาลัยนะคะสถาบันไหนก็ได้หรือผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะช่วยเด็กๆก็ขอครูจิตอาสาที่จะเข้ามาช่วยนักเรียนของเราในส่วนนี้ก็จะขอขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้เลยอยากได้ทั้งครูไทยและครูต่างชาตินะคะเพราะเราขาดแคลนครูภาษาอังกฤษมากค่ะแล้วก็ส่วนครูไทยเราก็ยินดีเลยค่ะเพราะแต่ละกลุ่มสาระตอนนี้มีแค่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์อย่างเดียวผมนายของคุณพงษ์กำดีปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนวังตับไตเนี่ยน่าจะมองถึงนี้บ้างว่ามีครูคนเดียวเนี่ยถามว่าทำไมไม่ส่งครูอัตรานักเรียน20คนต่อครู1คนสัดส่วนไม่ได้สัดส่วนไม่ได้ถ้าอย่างผมอยากได้ครูเพิ่มไม่มากได้อีกสัก2คนเนี่ยนี่อย่าถึงว่าต้องประปาหาอัตราจ้างมาจ้างนี่นะครับโรงเรียนทำก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเลี้ยงเด็กครับขอบคุณครับป้าครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับป้าครับครับสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือลูกชิ้น5ลูกโรงเรียนนี้มีครูคนเดียวนะครับก็ต้องทำหน้าที่ทุกอย่างยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่ที่เคาะ1 2 3เหรออนุบาล2สนุกไหมค่าเดียวที่โรงเรียนนี้มาปุ๊บแก